าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านขนเทพขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแข่งสร้างบ้านคนเทพกันนะครับโดยวันนี้ผมก็ได้ทำการเดินทางผ่านประตูมิติมายังโลกแห่งนี้นะฮะซึ่งเป็นโลกที่แบบว่าราบเรียบมากมันมีต้นไม้สักต้นก็คือเป็นโลกที่สามารถสร้างทุกอย่างได้อย่างเสรีนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้นุ๊กด้วยนะโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะสร้างแถวนี้แหละนะโอเค อย่างแรกเลยนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นคนเทพใช่ไหมมันก็ต้องมีบล็อกเพชรเป็นวัสดุในการก่อสร้างนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่ตกแต่งบ้านนะเพราะว่าผมจะสร้างแค่ตัวบ้านเท่านั้นนะฮะโอเค มาเอาตรงนี้แล้วกันผมจะเอาประมาณสักสิบบล็อก2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะโอเคนี่แบบนี้เลยผมจะสร้างให้มันเหมือนบ้านหลังเก่าของมันละกันนะฮะบ้านหลังเก่าของมันเนี่ยเป็นรูปร่างแบบนี้แหละนะ1 2 3 4โอเคแล้วก็โอ้โหจะมืดอีกแล้วเหรอเนี่ยผมก็ต้องซับเซตกลางวันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกลางคืนนะฮะเพราะว่ามันจะมืดนะครับมันจะสร้างไม่สะดวกนั่นเองนะฮะโอเคแป๊บนึงนะถ้าเสียงผมแปลกก็คือผมเพิ่งตื่นนะคือคนกลางเนี่ยเพิ่งตื่นนั่นเองนะครับโอเคมาเราสร้างเป็นกับเพลงแบบนี้นะฮะก็จะสร้างให้เหมือนแบบบ้านเก่ามันให้มากที่สุดนะครับบ้านเก่าของมันก็จะเหมือนบ้านหลังเก่าของผมนั่นแหละนะแต่แค่ว่าต่างกันแค่วัสดุก็คือบ้านเรือนเพชรบ้านผมมาเป็นดินนะฮะโอเคนี่วางไปเลยโอเคเมื่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาประตูวางครับประตูมันถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีแป้นเหยียบที่เป็นเหล็กด้วยนะก็คือแบบมัน VIP จัดอะมันเป็นถึงคนเทพอ่ะแบบบ้านมันก็ต้องแบบหรูหราอยู่แล้วข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องมีราคาอะไรประมาณนี้นะฮะขนาดประตูมันยังเป็นประตูอัตโนมัติเลยอ่ะคิดดูดิมันจะแบบมันจะไฮโซไปไหนวะเฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดบล็อกพวกนี้ก่อนตัดภาพมาที่ผมนะผมเนี่ยเป็นคนจนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายยังไงก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสวยหรูหรือหวาสเมนเทนอะไรมากมายนะครับอยู่ยังก็ได้ให้มีความสุขก็พอเข้าใจไหมเนี่ยบ้านมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะฮะหลังคาก็จะเป็นเหมือนหลังคาผมเลยเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะฮะจึ๊บจึ๊บมาหลังคาเหรอหลังคาของมันจะเป็นประมาณนี้ครับผู้ชมฮะนี่เอาง่ายๆเลยนะมันก็เป็นเหมือนหลังคาบ้านของผมนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแค่บล็อกเพชรนะมันต่างแค่นั้นแหละเฮ้ยผมจะสร้างเลยขึ้นมาทำไมวันนี้โอ้โหมือลั่นแล้วคนกากมือลั่นซะแล้วไม่ใช่มันสร้างกันแบบนี้มันเป็นไงคุณผู้ชมนี่แล้วก็ต่อเลยอย่างเงี้ยจึ๊บแล้วก็ต่อขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งที่เรียกว่าบันไดครับ
แต่ไม่ใช่บันไดไม้นะเป็นบันไดบล็อกเพชรครับซึ่งมันไม่มีอยู่ในไมค์ครับปกติแน่นอนครับมันเป็นม็อดลองไปหาลองไปหาโหลดมาได้ครับชื่อว่าอะไรนะสเตเหรอสเตที่แปลว่าบันไดนี่ครับสเตเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะสเตม็อดเหรอนี่ครับมีม็อดตัวนี้ที่ชื่อว่าสเตลองค้นหาดูฮะเป็นม็อดบันไดครับจะมีบันไดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบันไดนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นบันไดดินบันไดหินบันไดชั้นหนังสือบันไดTNTครับเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เคยลองเลยว่ามันสามารถจุดได้หรือเปล่าแต่ช่างมันเถอะนะเรามาสร้างบ้านคนเทพให้เสร็จดีกว่านะจุ๊บๆโอ้สร้างติดกับอันนี้เลยเว้ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นสถานที่หนึ่งอะนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเรียกว่ากองทัพละกันฐานทัพอะไรแบบเนี้ยเก็บอาวุธสงครามอะไรมานี้แต่ว่าผมไม่ยุ่งแล้วกันเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะมันเป็นถึงอาวุธสงครามเลยนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับโอเคนี่ครับหลังคาก็ใกล้เสร็จแล้วหลังคาทรงนี้สวยดีนะครับผมจะบอกให้สวยเอาเรื่องเลยนะมันก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับจะสร้างให้เหมือนหลังเก่าให้มากที่สุดแล้วกันอันนี้คือแบบผมเป็นคนแบบว่ามุ่งมั่นนะผมตั้งใจทำอะไรสักอย่างมากถือว่าบ้านมันจะไม่ใช่บ้านของผมนะไม่ใช่บ้านผมเลยบ้านมันเป็นบ้านคนเทพอ่ะผมก็จริงผมก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจสร้างก็ได้ถูกไหมแต่ก็นั่นแหละโอ้หลังคามันเพี้ยนมากเลยวะตรงนี้ดูดิตรงนี้โอเคหมดจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยมันเพี้ยนเอ้ยได้แล้วเว้ยแย่โอเคฮะหลังคาก็ได้เสร็จไปแล้วทีนี้เหลือกระจกครับกระจกบ้านมันเนี่ยจะเป็นกระจกสีฟ้าอยู่ไหนน่าจะเป็นอันนี้นะกระจกบ้านเป็นสีฟ้าผมจำได้แต่อาจจะไม่เหมือน 100% หรอกแต่ก็ใกล้เคียงนะวางไปแค่นี้แล้วก็เอาไฟปักไปนี่ไฟปักไปเลยจึบจึบจึบเอาติดเอาโอ้ยระบบประตูบ้านมันเนี่ยยุ่งยากเหลือเกินนะโอเคครับก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของคนเทพคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายคนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านตัวเองนะฮะโอเคนี่ครับนี่เลยผมจะให้ดูฮะอันนี้คือบ้านของคนกากที่สร้างเอาไว้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากเลยฮะมันเป็นบ้านหลังเก่าของผมนั่นเองครับก็ต้องขอบคุณมากที่สร้างบ้านหลังเก่าขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านหลังปัจจุบันให้ดูนะครับมาก่อนอื่นเลยผมต้องขออนุญาตเสกขวานไม้ไว้เพราะว่าขวานไม้เนี่ยจำเป็นมากครับไม่งั้นสร้างเป็นปีอะโอเคผมจะสร้างหางของมันแล้วกันนะมานี้2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็ทับวอเอ้ย1 2 3 4ทับวอ5 7เอ้าอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมก็ทำพื้นครับพื้นเป็นเพชรบล็อกเพชรได้หมดเลยนะอุ้ยเอาอุ้ยแต่ว่าบ้านผมมีห้องน้ำด้วยดิวู้สร้างนานจัดแน่ๆดูจากทรงละนะบ้านผมมันมีห้องน้ำโอ้ยเอาไปทุบผิดอีกฟุกโอเคมันมีห้องน้ำด้วยอยู่ใต้ดินใช่ไหมเราสร้างตัวบ้านดีเราสร้างแค่ตัวบ้านแล้วกันห้องน้ำยังไม่จำเป็นมากตอนนี้เราดูแค่ตัวบ้านครับห้องน้ำผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไปแล้วบันไดอยู่ตรงนี้เนี่ยบันไดบ้านเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยก็ต่อขึ้นมาปึ๊บรู้สึกว่าบันไดจะชิดประตูเวละจะเหมือน
ต้นฉบับที่ตัวเองเคยสร้างไว้ด้วยแต่ว่าผมบอกเลยว่าบ้านหลังนั้นผมสร้างขึ้นมานานมากแล้วนะนานมากๆน่าจะเกือบปีได้ฮะหลังนั้นน่ะหลังปัจจุบันนะครับที่มันมี3ชั้นน่ะเกือบปีแล้วนะคุณผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันผมสร้างมันนานมากแล้วอะก็อาจจะลืมนู่นลืมนี่ไปบ้างลืมแบบว่ามันสร้างยังไงอะไรเงี้ยนั่นหนึ่งครับวอนผมจะสร้างให้มันเหมือนมากที่สุดแล้วกันนี่แล้วบันไดผมเลยจะอยู่ตรงนี้เริ่มนะบันไดเสกมาปุ๊บจะอยู่ช่วงอ้าวจิบหายละจะอยู่ช่วงมังนี้แล้วก็ทับเซต57นี่แล้วก็ชั้นสุดท้ายเหมือนจะเป็นปราสาทนะครับเหมือนจะเป็นปราสาทเอาไว้รับมือกับพวกมอนสเตอร์ที่ประสงค์ร้ายที่จะมาบุกบ้านเราอะไรเงี้ยแต่บอกแล้วปราสาทผมอาจจะไม่ค่อยสมดุลแหละว่าตรงนี้มันจะไม่เท่ากันเว้ยมันจะไม่เท่ากันนะครับสังเกตได้แต่ว่าไม่ซีเรียสอยู่แล้วฮะนี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับบ้านผมมันจะมี3ชั้นนะฮะนี่ชั้น2ก็เป็นห้องนอนนะชั้น1ก็จะเป็นห้องครัวอะไรว่าไปฮะเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาบันไดก่อนบันไดเพชรนี่บันไดเพชรแล้วก็ต่อขึ้นไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บติดปะติดที่หัวประมาณนี้แหละนี่บ้านผมจะทรงอย่างนี้เลยฮะแล้วก็มีกระจกธรรมดาเลยกระจกอะไรก็ได้ไม่ต้องเหมือนโต๊ะฉบับหรอกเอากระจกอย่างนี้แล้วกันกระจกธรรมดาครับเป็นแผ่นนะแล้วกดไปจึ๊บ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 ตรงนี้ถ้าจำผิดเป็นตรงนี้เป็นโซนครัวครับตรงนี้ก็เป็นบันไดลงไปข้างล่างนะแต่ผมไม่ทำไม่จำเป็นครับห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนาฬิกาและพวกนี้ของตกแต่งตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นทางลงไปข้างล่างเราดูแค่ตัวบ้านไปเพราะว่าห้องน้ำอยู่ใต้ดินไงไม่จำเป็นต้องสร้างครับถ้ามันห้องน้ำแบบอยู่โล่งๆก็ว่าค่อยว่ากันไปนะแต่ว่าเราดูแค่ตัวบ้านครับวางไปเลยสองก็วางให้ทั่วเลยครับชั้นสามก็วางให้ทั่วเลยเอ้ยลืมไปมีธงด้วยบ้านผมมีธงด้วยฮะปัจจุบันเนี่ยมีธงด้วยลืมไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าประมาณนี้แหละมายืนหน่อยบ้านของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีธงอยู่ด้วยนะนี่ครับโอเคก็เสร็จไปแล้วสำหรับบ้านของผมนะฮะคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมเดินทางมายังโลกนี้เพื่อที่จะมาสร้างบ้านของคนเทพนั่นเองนะฮะโอเคมาโอ้โหไอ้สองคนนี้มันสร้างสวยจังเลยวะเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านที่แบบว่าเทพที่สุดแล้วกันเอาเป็นแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นแบบไม่ต้องหวือหวาเข้าใจป่ะเอาแบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายแล้วกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยฮะมา1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณนี้1 3 4 5 6 7 8โอเคแล้วก็ทำอย่างงี้ครับปึ๊บๆๆ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 แล้วก็ประตูประมาณนี้มันก็จะคล้ายๆกันหลังแรกแหละแต่ว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะฮะ1 2 3 4แล้วก็ทำเป็นกำแพงต่อขึ้นมาครับเอาแบบกินง่ายอยู่ง่ายครับแบบว่าไม่ต้องไฮโซไม่ต้องหวือหวาอะไรมากมายครับเราเอาแค่แบบอยู่ได้ก็พอฮะแบบอยู่อย่างพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบว่าไปแบบเอ้ยบ้านหลังเนี้ยจะต้องสวยจะต้องเพอร์เฟกต์อะไรงี้ไม่เอาฮะเราเน้นการอยู่รอดครับเราอยู่ได้อย่างมีความสุขมันก็เพียงพอแล้วฮะผมบอกให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเข้าใจป่ะ
นี่ไงคือบ้านของคนเทพว่าแต่ทั้งประตูเป็นประตูไม้แล้วกันเอ้ยมันจะดูหยามป่ะเอาประตูไม้มาสร้างเนี่ยไม่รู้ว่าเอ้ยแต่มันก็สะดวกดีมันเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ดูแบบมันไม่ยุ่งยากเหมือนประตูอย่างงี้ก็ใช่ป่ะอันเนี้ยด้วยความที่ว่ามันสบายเกินไปครับบางทีแต่เดินเข้าเดินออกเงี้ยบางทีเอาติดเห็นป่ะเนี่ยผมจะออกไปผมออกไม่ได้เนี่ยผมติดผมก็ต้องมาเหยียบใหม่ใช่ป่ะซึ่งมันจะดูยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงฮะเออผมก็เลยเอาเป็นประตูไม้ธรรมดาดีกว่าเว้ยเออใช้ระบบมือเข้าใจป่ะไม่ต้องแบบว่าอัตโนมัติไม่ต้องแบบสบายโอ้โหไม่จำเป็นเว้ยเออนะฮะเอาแค่นี้พอครับผมเชื่อว่าแค่นี้ก็ทุกคนก็น่าจะมีความสุขอะไรแบบใช้ชีวิตยังก็ได้ให้มันมีความสุขเข้าใจป่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องรวยล้นฟ้าไม่ต้องมีทุกอย่างไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องทุกอย่างอยู่ไงก็ได้มีความสุขอะเออโอเคนี่บ้านผมประมาณนี้นี่ที่ผมสร้างใช่ป่ะโอเคข้างในเสร็จแล้วหลังคาครับหลังคาเดี๋ยวเรามาสร้างหลังคาดีกว่าหลังคาก็ผมจะเน้นสวยหน่อยแล้วกันสักคู่ครับหลังคาของผมนะหลังคานี่จะทรงประมาณนี้นี่เลยเอาไม่ใช่เอาออกก่อนเอาไม่ต้องออกนี่มันจะทรงอย่างนี้ครับมันจะเรียงขึ้นมาเรื่อยๆฮะเป็นขั้นบันไดครับหลังคาเรียกว่าหลังคาขั้นบันไดแล้วกันนะตอนนี้นี่ครับหลังคาขั้นบันไดประมาณนี้แล้วก็จะลงมาเรื่อยๆฮะพอป่ะแป๊บนึงนะได้ป่ะโอเคเท่ากันนะนี่ครับหลังคาผมจะทรงประมาณนี้เลยตึ๊บเราก็เอาสแตร์ครับสแตร์ที่เป็นเพชรวางลงไปนะนี่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ทำให้มันตรงปลายๆมันยืดออกมาหน่อยอีกบล็อกนึงก็สวยแล้วครับคือแบบไม่จำเป็นต้องใหญ่เข้าใจป่ะเราอยู่ไม่กี่คนหรอกผมจะบอกให้นะเราไม่ได้แบบอยู่กันเป็นทั้งครอบครัวแบบมีญาติมีพี่มีน้องอะไรโอ้โหแบบอยู่กันครบองค์อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าส่วนมากนะครับคนกาคนเทพแพคเกอร์ก็จะอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ล่าสุดก็มีลูกมีเมียมันก็ไม่กี่คนนะมันไม่ได้แบบเยอะแบบเป็นครอบครัวใหญ่อะไรขนาดครับก็เป็นครอบครัวเล็กแหละเนี่ยบ้านหลังแค่นี้มันก็พอแล้วไม่ต้องแบบไปสร้างแบบเป็นคฤหาสน์โอ้โหเกินนะโอเคนี่ครับเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านของคนเทพฮะโอเคนี่อยู่ง่ายครับเอ้ยลืมพื้นเลยอ่ะผมขออนุญาตใช้เป็นขวานเพชรแล้วกันเอ้ยขวานไม้พูดผิดทับเซตไม่ใช่ลืมกดน้ำล็อกเซต57นี่ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะสำหรับบ้านของคนเทพฮะประมาณนี้เลยนี่อยู่ง่ายครับนี่แค่นี้เลยไม่ต้องอะไรมากฮะไม่ต้องหวือหวานะโอเคครับผมนะคุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาโลกแห่งนี้เพื่อที่จะแข่งสร้างบ้านของคนเทพเองครับโอ้โหทำไมบ้านหลังเขาดูแบบสวยเลยวะเนี่ยนะมาเดี๋ยวพระเจ้าจะมาสร้างในรูปแบบที่อยู่ง่ายกินง่ายสุดๆไปเลยนะฮะมาสวยแน่นอนครับมาอยู่ได้ด้วย1เอ้ยไม่ต้องชิดมาก1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นี่ครับสไตล์ที่พระเจ้าบอกอยู่ง่ายกินง่ายสุดๆแล้วมาโอ้เริ่มมืดแล้ววะแป๊บนึงทับเอ้ยพิมพ์ผิดทับ3เซต0อย่ารู้เลยอ่ะมาแต่พระเจ้าน่าจะทำด่วนกี่ชั้นดี2ชั้นดีป่ะเอาเป็นแบบว่าอยู่ได้ทางครอบครัวแต่ว่าครอบครัวพวกเราเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ครับเป็นครอบครัวเล็กๆนะก็จะมีประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแค่นี้3คนครับประมาณแค่นี้เลยป่ะครอบครัวของพวกเราทั้ง4คนนะไม่ใช่ครอบครัวใหญ่โตอะไรมากมายครับ
มาบันไดครับเราจะสร้างสักเอาให้สูงๆหน่อยแล้วกันบ้านเราจะมี2ชั้นครับที่พระเจ้าจะสร้างให้ดูมี2ชั้นใช่ไหมต่อเอาไม่ใช่เฮ้ยนี่ประมาณนี้จุ๊บมันเตี้ยไปปะเอ้ยผมว่ามันเตี้ยไปอ่ะนี่เอาความสูงมาได้แหละโอเคสุดละก็มาอย่างงี้ใช่ไหมนี่ครับอันนี้คือชั้นแรกนะชั้นแรกก็ดูนี่ครับชั้นที่2ก็ต่อเพิ่มเท่าไหร่ดี5บล็อกละ1 2 3 4 5 5บล็อก5บล็อกจุ๊บๆๆ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 
สองชั้นครับหลังคาเหรอหลังคาผมคิดว่าจะเอาเป็นขั้นบันไดหรือว่าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคิดเดี๋ยวค่อยคิดครับเอาอุ่นหลังคาก่อนโอ้ยผมว่าขั้นบันไดแบบไอ้นี่ก็สวยนะไอ้บ้านเออผมเอาเป็นขั้นบันไดแล้วนะครับอ่ะโอเคมาครับเราเข้าไปภายในก่อนแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟแล้วก็กระจกกระจกกระจกของเราก็นี่เลยนี่ตรงนี้นี่ครับกระจกของผมฮะขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมกระจกก็ตำแหน่งเดิมเอาตำแหน่งเดิมเลยนี่3ตำแหน่งด้วยอ่ะเวลานอนกลางวันก็อาจจะอันนี้คือเป็นห้องนอนเว้ยประมาณนี้ไฟก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักตรงนี้นั่นตอนนอนกลางวันก็อาจจะทรมานหน่อยแสงมันเข้าครับอะไรประมาณนี้แสงมันเข้ามันแสบตาเว้ยใครที่นอนกลางวันก็จะรู้ดีครับว่ามันยังไงนะผมตัวผมเองก็เป็นคนนอนกลางวันเหมือนกันแหละโอเคครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างหลังคานั่นเองหลังคาผมจะไม่อะไรมากเลยครับนี่หลังคาผมจะทรงประมาณนี้เลยไปคุณผู้ชมแป๊บนึงถูกป่ะนี่ฮะประมาณนี้จึ๊บ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 แล้วก็จึ๊บ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 โอ้ยมือลั่นไอ้ตรงข้างบนเนี้ยปล่อยไว้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่หลังควาไม่ใช่หลังควาเฉยพูดผิดหลังคาครับพูดผิดขอไปด้วยฮะหลังคาที่กว้างขนาดเราก็เว้นไว้ข้างบนถ้ามีสแลบนะถ้าผมมีถ้ามันมีสแลบเพชรนะผมจะเอาสแลบเพชรมาวางตรงกลางครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นสแลบนี่แล้วกันสโตนสแลบเอาอย่างงี้มันถือว่ามันดูแบบมันตัดกันมากเลยเนาะเอาไงดีอ่ะก็ปล่อยไว้งี้นะครับไม่มีอะไรมากข้างบนมาจะดูนี่หน่อยเนี่ยระหว่างเงี้ยมันจะดูไงไม่รู้ใช่ป่ะล่ะมันดูแบบมันเป็นส่วนเกินเว้ยคุณผู้ชมถ้าวางทับอีกทีผมว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยสวยอะไรนะก็ปล่อยไว้เงี้ยดีสุดแล้วครับถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสแลบเพชรก็มาวางเลยแต่ว่าไม่มีสแลบเพชรแล้วเอาสแลบอะไรมาวางผมว่ามันก็ไม่เข้ากันนะผมว่ามันจะดูแบบตัดกันมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับช่างมันแล้วก็ยืดมาหน่อยชึบ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 เลยชึบ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 มานี้แล้วก็ตรงนี้ไอ้ระหว่างเนี้ยผมว่าทำเป็นหลังคาดีกว่าทำเป็นนี่ดีกว่าจึบ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 ประมาณนี้ฮะดูสวยงามใช่ไหมแต่จะไม่เหมือนข้างบนนะผมจะทำอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเลยผมเอารั้วเนี่ยมาทำเป็นเสาแบบเสารอบรอบเลยเสารอบรอบโอ้ยโอ้ยเลยอาจจะวางยากหน่อยครับมันเป็นเสาเนาะมันเสานั่นแหละมันไม่ใช่บล็อกวางยากมานี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของคนเทพที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาฮะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4หลังนี้เดี๋ยวให้ดูทั้ง4หลังนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนแต่ละหลังนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะไอ้นี่มีของเจ้าตัวครับโอเค2หลังนี้คุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ